โค้ชหนุ่มคนหนึ่งตกใจตื่นขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ตั้งแต่นาฬิกาปลุกยังไม่ดังเขารีบวิ่งวุ่นพลวันแต่งตัวและรีบออกจากบ้านในทันทีเหตุผลที่โค้ชต้องรีบเช่นนี้เป็นเพราะว่าฤดูกาลนี้ในช่วงนี้คลื่นลมดีเหมาะแก่การโต้คลื่นมากกว่าช่วงไหนโค้ชรีบปั่นจักรยานไปหานักกีฬาของเขาปีเตอร์นายตื่นหรือยังโค้ชตะโกนดังลั่นที่หน้าบ้านตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแม่ของปีเตอร์รีบเปิดหน้าต่างออกมาดูแล้วตะโกนบอกกลับไปว่าลูกชายของฉันออกไปแล้วเขามุ่งหน้าไปยังชายหาดแล้วตั้งแต่ชั่วโมงก่อนโค้ชได้ฟังเช่นนั้นก็รีบปั่นจักรยานตามไปในทันทีเมื่อไปถึงภาพสุดประทับใจก็ลอยเข้ามาเมื่อเขานั้นได้เห็นปีเตอร์เด็กปั้นนักกีฬาดาวรุ่งของเขากำลังโต้คลื่นได้อย่างงดงามโค้ชรีบวอร์มร่างกายของเขาก่อนที่จะวิ่งไปสมทบกับปีเตอร์ในทันทีนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขเพราะคนที่รักในการโต้คลื่นสองคนกำลังพยายามท้าทายกับคลื่นลูกโตด้วยกันแต่แล้วหลังฝึกเสร็จโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเสียงของหญิงสาวก็ลอดออกมาเบาๆและปีเตอร์ก็ดูมีความสุขที่ได้ฟังเสียงนั้นโค้ชจึงรู้ว่าปีเตอร์มีแฟนแล้วเมื่อรู้เช่นนั้นเขาก็เกิดความกังวลใจขึ้นในทันทีกลัวว่าความรักจะทำให้ไขว้เขวจนฝึกซ้อมน้อยลงหรือเปล่าและแล้วสิ่งที่โค้ชกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจริงๆปีเตอร์เริ่มมาสายเพราะว่าติดแฟนดังนั้นเมื่อการแข่งขันใกล้เข้ามาโค้ชจึงรู้สึกเครียดเป็นอย่างมากวันหนึ่งมีประกาศผ่านทางวิทยุบอกว่าคลื่นลูกใหญ่กำลังจะพัดมาในเช้าวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีพายุพัดมายังเมืองใกล้ๆโค้ชรีบโทรหาปีเตอร์ในทันทีเพื่อบอกให้เตรียมตัวรับมือกับเช้าวันพรุ่งนี้ที่คลื่นยักษ์จะมาถึงปีเตอร์ได้ฟังเช่นนั้นก็ตอบรับโค้ชด้วยความตื่นเต้นแต่แล้วเมื่อถึงเช้าวันที่รอคอยลูกสาวของโค้ชก็เกิดปวดท้องอย่างกระทันหันโค้ชที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องพาลูกสาวของเขาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนที่จะรีบตรงดิ่งไปหาปีเตอร์ในทันทีขณะที่กำลังขับรถอยู่นั้นโค้ชก็ได้โทรไปที่บ้านของปีเตอร์ก่อนและแม่ของปีเตอร์ก็เป็นคนรับสายก่อนที่จะแจ้งให้โค้ชทราบว่าปีเตอร์นั้นได้ไปที่ชายหาดตั้งแต่เช้าตรู่แล้วโค้ชรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่รอบนี้ตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนผิดนัดแล้วดันเป็นวันสำคัญซะด้วยขณะที่เขากำลังรู้สึกผิดวิทยุก็รายงานข่าวบอกว่าพายุที่คาดว่าจะมานั้นไม่มาแล้วจึงส่งผลให้คลื่นลมสงบชาวประมงสามารถออกทะเลได้ปกติโค้ชได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่เพราะว่านักโต้คลื่นทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าการโต้คลื่นนั้นจะสนุกก็ต่อเมื่อมีคลื่นให้โต้และทุกคนจะเบื่อมากเมื่อลมสงบและคลื่นไม่มีแต่ปีเตอร์ไม่ใช่แบบนั้นเพราะสิ่งที่โค้ชเห็นเมื่อไปถึงชายหาดนั่นก็คือปีเตอร์กำลังนั่งอ่านหนังสือชิวๆโดยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนเลยยามมีลม
เขาก็เล่นลมอย่างสนุกแต่เมื่อลมสงบปีเตอร์ก็นั่งอ่านหนังสือเล่นแทนในตอนที่ต้องฝึกซ้อมปีเตอร์ก็สนุกกับการฝึกซ้อมแต่ในตอนที่เลิกซ้อมปีเตอร์ก็จะมีความสุขกับแฟนสาวแทนเขานั้นไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับสิ่งรอบข้างเลยสักนิดนี่คือการใช้ชีวิตธรรมดาของชายหนุ่มผู้เป็นนักกีฬาดาวรุ่งคนหนึ่งแต่ในมุมหนึ่งนั้นมันก็เหมือนกับว่าปีเตอร์กำลังสอนวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องให้กับโค้ชโดยที่เขานั้นก็ไม่รู้ตัวใช้ชีวิตให้เหมือนการโต้คลื่นของปีเตอร์เมื่อมีคลื่นก็ให้สนุกกับคลื่นแต่ถ้าไม่มีคลื่นก็จงอย่าไปคิดถึงคลื่นจงหาความสนุกกับสิ่งอื่นที่ไม่ต้องอาศัยคลื่นหาความสุขจากปัจจุบันให้ได้แค่นั้นเองนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิตบางครั้งเราก็อินกับบางอย่างมากเกินไปจนทำให้มันกลืนกินสิ่งอื่นในชีวิตของเราไปจนหมดเราสนุกอยู่กับสิ่งเดียวจนลืมไปว่าแท้จริงแล้วชีวิตยังมีอะไรอีกตั้งมากมายจงอย่าให้ความรักในบางสิ่งทำให้เราสูญเสียหลายๆสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันจงมีความสุขกับปัจจุบันไม่ว่าเวลานั้นสิ่งที่เรากำลังทำจะเป็นอะไรก็ตาม